นิวนิวเอลเด้งประกาศเลิกแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบไปไม่รอดกับรักแรกพบก่อนหน้านี้เน็ตไอดอลสาวอย่างนิวนิวเอลเด้งหรือธนาวรันธนารั์ฮิรันอดีตแฟนสาวของพระเอกหนุ่มเอิ้มธนาพนิ่มไทยสุขได้ออกมาประกาศว่าเลิกขาดกับฝ่ายชายแล้วในช่วงที่อีกฝ่ายนั้นกำลังบวชอยู่ พร้อมกับได้เปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจข้างกายคนใหม่นามว่านัทดนัยนาทลีประเสริฐโดยสาวนิวนิวบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้คือรักแรกพบได้เจอปุ๊บก็ตกหลุมรักปับ๊บซึ่งโช่รักแรกเธอบอกว่าขอศึกษาดูใจกันก่อนยังไม่เรียกว่าแฟนหลังจากนั้นเธอก็ขยันโชว์โมเมนต์หวานๆกับหนุ่มนัทแบบรัวๆผ่านทางโซเชียลจนมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามว่าแฟนใหม่หรอเธอก็ยอมรับว่าใช่จึงเป็นที่รู้กันว่าสาวนิวนิวมูฟออนมีแฟนใหม่เป็นที่เรียบร้อย กระทั่ง2-3เดือนให้หลังเธอไม่ได้ลงรูปหรือโมเมนต์สวีทกับแฟนหนุ่มอีกเลยทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเลิกรากันแล้วหรออีกทั้งเธอยังได้ลงรูปพร้อมตั้งสเตตัสประหนึ่งเป็นสาวโสดล่าสุดสาวนิวนิวเปิดใจถึงเรื่องหัวใจว่ายังเป็นสีชมพูรหรือไม่อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงสะบ,บั้นรักกับชายหนุ่มที่บอกว่าเป็นรักแรกพบโดยสาวนิวนิวบอกแบบชัดๆเลยว่าอยู่วิตอนนี้โอเคค่ะแต่ความรักไม่มีทำงานอย่างเดียวเลยเรื่องเก่าๆก,ก,ก็ลืมไปหมดแล้ว ตอนนี้อยู่คนเดียวก็แฮปปี้ดีสบายดีอาจจะเหงานิดหน่อยแต่อยู่ได้โอเคมีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะเลยแต่ไม่ได้คุยอยากโฟกัสงานแล้วที่สําคัญคือกลัวเป็นแบบเดิมเรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแต่ก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าตอนนี้เธอน่าจะยังเข็ดกับเหตุการณ์เก่าๆอยู่ทําให้ยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่กับใครได้ในช่วงนี้